รายการดีๆนะคะที่มาพบกันสดๆที่นี่ค่ะ6โมงเย็นถึง1ทุ่มค่ะถูกต้องที่สุดนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับ SMS เบอร์นี้จำให้ขึ้นใจเลยจดเอาไว้เลยก็ได้นะฮะถ้าอยากส่งข้อความมาหาพวกเรานะครับผมส่งมาที่เบอร์นี้แล้วกันนะฮะ4221424แล้วกันนะครับเราจะมาตอบ SMS กันสดๆกันที่นี่เลยค่ะใช่ครับผมก็อย่าลืมแล้วกันนะครับบอกมาด้วยแล้วกันนะเอ้ยมีเอ้ยอะไรครับนิวมองหาอะไรครับนิวกำลังดูอยู่เลยสิคะว่าแถวนี้มีกล้องวงจรปิดจับเราอยู่หรือเปล่าทำไมอ่ะทำไมต้องหากล้องวงจรปิดมิญญาถึงว่าดูท่าทางแปลกๆทำไมครับพี่เต้ยรู้ไหมคะตอนนี้กล้องวงจรปิดค่ะคุณผู้ชมที่ไว้คอยรักษาความปลอดภัยเพื่อเราเนี่ยตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วค่ะอ้าวมันเปลี่ยนเป็นยังไงฮะตอนนี้มันเป็นกล้องแห่งความตายแล้วค่ะพี่เต้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมต้องตายด้วยหรือว่าไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่าหรือกลัวกล้องวงจรปิดอย่างนี้เดี๋ยวก่อนอันนี้ต้องติดตามชมค่ะเพราะว่าจะมีภาพยนตร์เรื่องนึงค่ะพี่เต้ยกำลังจะเข้ามาเรื่องวงจรปิดรู้จักหรือเปล่าวงจรปิดกระแสดีมากจะเข้ามาในช่วงนี้แล้วครับผมเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวมากเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดที่เขาบอกรักษาความปลอดภัยนี่แหละแต่จริงๆบางครั้งก็ไม่ต้องไปกลัววงจรปิดนะเอาแค่กล้องใกล้ๆดูแค่ตรงนี้อันนี้ไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวอันนี้เปิดมาก็จะเจอแต่ความน่ารักของเราสองคนใช่ที่สุดครับผมก็เดี๋ยวยังไงพูดถึงเรื่องวงจรปิดนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะได้คุยกับนักแสดงด้วยนะฮะทั้งสองคนนะครับก็คือน้องโบแล้วก็น้องเบลนะฮะเดี๋ยวพวกเขาจะเข้ามาในรายการเราแต่ว่าเป็นช่วงเบรกหน้านะครับผมเดี๋ยวอดใจรอสักพักนึงแล้วกันนะครับมาพูดคุยกับเขาว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้น่าสนใจยังไงตรงไหนละกันใช่ก่อนที่จะไปพบกับน้องๆเขานะคะเรามาแสดงความยินดีค่ะกับผู้โชคดีที่ได้รับบัตรเข้าชมงาน100ปีไททานิคนิทรรศการแห่งประวัติศาสตร์โลกนะคะที่ส่ง SMSมาตอบในอาทิตย์ที่แล้วค่ะนั่นก็คือคุณชลัดบุญนวสินค่ะยินดีด้วยกันนะคะผมนี่ทางด้านนี้ฮะก็ได้รับบัตรเป็นบัตรชมเข้างาน100ปีไททานิคนิทรรศการแห่งประวัติศาสตร์ไปชมมาหรือยังคะได้แค่ดูหนังแจ็คกะโลสครับเหมือนกันค่ะแต่ถ้าว่างก็น่าไปชมนะคะที่นี่ใช่ๆๆก็เอาเป็นว่าเรื่องนึงก็คือบางคนเนี่ยพอเราได้ดูหนังหรือว่าได้รู้จักเหตุการณ์อะไรนี้ไปแล้วไปดูด้วยตาตัวเองไปบันทึกด้วยตาตัวเองแล้วไปเล่าให้เพื่อนฟังก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยใช่นะฮะอ่ะพูดถึงเรื่องราวของไททานิคผ่านไปแล้วดูเรื่องราวใหญ่โตเลยเลยนึกถึงเฮ้ยช่วงนี้มีกีฬาอะไรน่าสนใจบ้างไหมกีฬาเหรอคะนิวเคลียร์แบบคิดว่าเฮ้ยมีกีฬาอะไรที่นิวอยากเล่นเป็นพิเศษหรือเปล่าช่วงนี้นิวเป็นคนกลัวเหงื่อกลัวเหงื่อแปลว่าไม่ชอบความร้อนใช่ไม่ชอบความร้อนชอบกีฬาอะไรที่แบบเย็นๆอยู่ในที่ร่มอย่างฟิตเนสอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแนะนำเลยดีกว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยเนี่ยเข้าแต่ฟิตเนสอย่างนั้นอย่างเดียวเดี๋ยวมันกล้ามใหญ่ผมขอแนะนำไปวิ่งเย็นๆดีกว่าอะไรอย่างนี้ที่ไหนคะอ้าวนี่ครับนี่เดี๋ยวขอหยิบขึ้นมาก่อนแล้วกันนะฮะเป็นลานสเก็ตนะครับผมจาก The Rink Ice Arena นั่นเองนี่ครับอย่างที่เห็นในภาพเลยจะบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่านี่นะครับผมที่นี่นะฮะคือลานสเก็ตน้ำแข็งใจกลางกรุงเทพเนี่ยนะครับผมแล้วก็มีอยู่3สาขาด้วยกันนะฮะมีที่ไหนบ้างคะมี The Rink Ice Arena นะครับที่เซ็นทรัลพลาซ่าแกรนด์พระราม9นะครับผมแล้วก็มีที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับผมรวมไปถึงที่ซีคอนสแควร์ด้วยอ๋อนี่เคยเห็นที่เซ็นทรัลเวิลด์คนเล่นเยอะแยะเลยยังไม่ได้เล่นเลยไปยืนดูอย่างเดียวจะบอกนะว่าที่ไปโชว์ก้นจำเบาที่นั่นไม่ใช่แต่เมื่อก่อนเราเล่นบ่อยนะแต่ไม่ใช่ของดีสเก็ตน้ำแข็งสเก็ตน้ำแข็งนั่นแหละอะไรดูเล่นๆนะฮะก็เอาเป็นว่าวันนี้นะครับผมเรามาแนะนำกันอย่างนี้แล้วเราขอหยิบยื่นความโชคดีของคุณผู้ชมเนี่ยมาแจกด้วยละกันมาแจกด้วยเหรอใช่ครับผมนี่ที่อยู่ในมือปึ๊บขอแจกออกมา5ใบด้วยกันนะเพียงแค่ตอบคำถามเรามานะครับไม่ยากเลยนะครับว่าลาน Ice Skate The Rink Ice Arena เนี่ยมีอยู่ทั้งหมดกี่สาขาด้วยกันโอ้เมื่อกี้เพิ่งพูดเองเพิ่งพูดไปเองครับมันไม่น่ายากเลยไม่ยากเลยถ้ายากไปนี่ตีแล้วเนี่ยนะฮะก็พิมพ์ดี1นะครับผมมี3สาขานะครับและพิมพ์ดี2นะครับมี1สาขาพิมพ์เสร็จแล้วครับส่งมาที่4221619นะครับผมเราจะปิดรับการส่ง SMS ทั้งหมดนะครับผมในคืนวันอังคารที่24กรกฎาคมนะครับ
เรามาเข้าข่าวกันดีกว่าค่ะพี่เต้ยได้ครับผมมีอะไรมาอัปเดตบ้างครับนิวเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยมากเลยค่ะพี่เต้ยเพราะว่าวงออเคสตราเยาวชนไทยสยามซิมโฟนิเอต้านะคะได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่แห่งวงการดนตรีคลาสสิกค่ะเขาไปคว้ารางวัลชนะเลิศมาค่ะกับงานซัมมาคุมลาอุเดย์อินเตอร์เนชั่นแนลยูธมิวสิกเฟสติวัลเวียดนามที่กรุงเวียดนาเลยค่ะนี่ก็คือภาพความประทับใจนะคะที่เขาได้กลับมาสู่เมืองไทยเมื่อวันที่13กรกฎาคมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะเป็นความภาคภูมิใจจริงๆนะฮะบางครั้งเราได้เห็นเพื่อนเราที่อยู่ในกลุ่มนี้เราไปโม้ได้แบบโอ้โหเยอะมากเลยนะใช่สิงคอร์ปอเรชั่นให้การสนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้ด้วยค่ะผมขอขอบคุณสิงด้วยแล้วกันนะครับผมฮะก็อ่ะเดี๋ยวยังไงเรายังมีวิดีโอตัวอย่างนะครับผมเป็น BTR บรรยากาศการสัมภาษณ์การพูดคุยในตอนนั้นด้วยใช่ไหมยังไงอ่ะเชิญคุณผู้ชมรับชมกันได้เลยครับก็มีทั้งหมด4เพลงนะครับคือเพลงของเบโธเฟนนะครับแล้วก็เพลงของมาเลอร์ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะกล้าเพราะว่าเราเป็นวงเดียวที่กล้าเอาเพลงออสเตรียไปเล่นให้คนออสเตรียฟังในมุมมองใหม่แล้วก็เพลงที่3เนี่ยเป็นเพลงนิรันดร์แต่งโดยทฤษฎีซึ่งใช้ปีชวาเล่นซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ฝรั่งไม่เคยได้ยินมาก่อนฟังแล้วสะดุ้งและเพลงที่4ก็เป็นเพลงพม่าออกศึกจากบาเล่เรื่องสุริโยไทยที่ผมกำลังแต่งอยู่ตอนนี้แต่งถวายสมเด็จพระนางเจ้าอยู่ก็เป็นเล่นเป็นครั้งแรกในกรุงเวียนนาครับผมคิดว่าการชนะรางวัลคราวนี้เป็นแค่ก้าวแรกเท่านั้นเองเป็นการเปิดประตูกว้างให้นักดนตรีไทยให้เด็กไทยเนี่ยสามารถจะเดินเข้าไปสู่เวทีโลกได้มากขึ้นนะครับผมอยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าจริงๆแล้วที่เราไปแข่งขันครั้งนี้ครับวงเราชนะเลิศรางวัลระดับโลกได้เพราะว่าเราเอาดนตรีคลาสสิกไปเล่นแข่งกับฝรั่งแล้วเราเล่นได้ดีกว่านะครับคือจริงๆแล้วก็มีส่วนของที่เราเอาดนตรีไทยคือมีเพลงที่ผมแต่งแล้วมีการเอาดนตรีไทยไปผสมผสานด้วยนะครับซึ่งก็ทำให้อาจจะทำให้ฝรั่งตื่นตาตื่นใจแต่สิ่งที่เราทำให้เราชนะจริงๆเนี่ยคือการเอาดนตรีคลาสสิกไปแข่งกับของเขานะครับซึ่งครั้งนี้เราชนะวงจากทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งเดนมาร์กทั้งออสเตรเลียนะครับเราชนะอย่างใสสะอาดมากซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งอาจารย์สมเถานะครับแล้วก็น้องๆที่อยู่ในวงทุกคนที่เรียกว่าทำงานด้วยความทุ่มเทจริงๆนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีฮะมีความกดดันเหมือนกันตอนแข่งแต่ว่าถือว่าทุกคนก็ทำได้ดีฮะได้ช่วยกันทำให้ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ครับผมคือไม่ได้มองไปถึงขนาดที่ว่าเราจะต้องชนะระดับโลกอะไรอีกหลายรายการซึ่งมันก็อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ฮะแต่คือในจุดๆนี้เนี่ยที่เรามาถึงตรงนี้เราก็พยายามพัฒนาฝีมือพัฒนาเสียงดนตรีไปด้วยใจที่รักนะครับคือผมก็อยากจะฝากสำหรับน้องๆนะฮะทั้งผู้ใหญ่ทั้งอาจารย์ดนตรีอะไรทุกท่านนะครับว่าผมอยากจะให้เรามองให้กว้างกว่าประเทศไทยนะครับว่าการเป็นที่หนึ่งแค่ในประเทศไทยเนี่ยมันก็ดีแต่ว่าจริงแล้วเยาวชนของเรามีศักยภาพมากกว่านั้นนะครับเราสามารถจะเป็นที่หนึ่งในต่างประเทศได้ด้วยในระดับโลกได้ด้วยนะครับก็การชนะครั้งนี้ก็เป็นเหมือนกับจุดเริ่มต้นใหม่เป็นหน้าใหม่ของวงการดนตรีในประเทศไทยนะครับเราก็หวังว่าจะมีวงอื่นๆนะครับไม่ใช่แค่วงเราที่ไปแข่งขันแล้วก็ชนะรางวัลกลับมาอีกแล้วก็เป็นการแสดงศักยภาพของคนไทยให้ชาวต่างชาติได้เห็นครับนี่คือภาพรุ่นพี่ตัวอย่างนะครับผมรุ่นน้องคนไหนนะฮะที่แบบว่าเฮ้ยอยากต้องการกำลังใจหรือแรงบันดาลใจนี่ดูเขาเอาไว้นะครับสารฝันตัวเองไว้ใช่น่าภูมิใจมากครับแล้วมาต่อที่ข่าวต่อไปดีกว่านะครับผมอันนี้ขอเอาใจหนุ่มหน้าเปลี่ยนเลยนะดูโลกสดใสมากเลยอ่ะครับผมอ่ะก็อยากจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับเขามีการเรียกว่าการคัดเลือกนะครับเสือสาวจากทั้ง35ภาคเอ้ยจากโทษนะครับโทษทีครับผมจากทั้ง5ภาคนะครับให้เหลือ35คนกับงานนี้เลยนะครับผมเซ็กซี่ลีโอเกิลซีซั่น7นะครับผมนี่ครับนี่คือการซ้อมนะครับผมเป็นภาพบรรยากาศนะครับก็รู้สึกที่เห็นนำหน้าอยู่น่าจะเป็นครูอูหรือว่าลูกศิษย์ครูอูนะฮะเหมือนมากเลยเหมือนกลุ่มดีแดนซ์มากนะครับก็นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศของการซ้อมของเหล่าเสือสาวนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเรามีภาพบรรยากาศนะครับผมและการพูดคุยของเสือสาวทั้ง35คนมาให้ดูกันด้วยครับเชิญชมนะครับ
วัสดีค่ะชื่อสานะคะเป็นสาวเซ็กซี่รีโอเกิร์ลนะคะซีซั่น7ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อแอปเปิ้ลค่ะซีซั่น7เหมือนกันค่ะตัวแทนจากภาคอีสานค่ะค่ะก็วันนี้นะคะเราก็มาทำกิจกรรมกับรีโอเกิร์ลค่ะก็คือการซ้อมนะคะเต้นเพื่อจะโชว์ในการประกวดในซีซั่นนี้ค่ะเป็นไงบ้างคะสนุกมากค่ะแล้วก็เหนื่อยมากเลยวันนี้เป็นวันที่3แล้วค่ะก็ร่างกายก็เริ่มแบบปรับตัวได้แล้วค่ะค่ะวันแรกก็กินยาไป3เม็ดแล้วค่ะก็พรุ่งนี้อีก1วันค่ะเป็นการซ้อมนะคะวันนี้ก็ซ้อมเต้นแล้วเราก็ต้องมีการบ้านด้วยค่ะคือเราต้องไปคีโชนะคะในวันที่เราจะต้องเข้าประกวดด้วยค่ะยังไงนะคะก็ฝากติดตามนะคะกิจกรรมดีๆจาก Sexy Rio Girl นะคะสอสารับรองค่ะซีซั่นนี้สวยทุกคนเลยนะคะอย่าลืมค่ะติดตามได้นะคะกิจกรรมดีๆของเราค่ะทางช่องดูทีวีค่ะและ www.iloveleo.net ค่ะค่ะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะได้ค่ะพี่เชื่อว่านิวของพี่สู้ได้ได้หรอไม่มีอะไรไปสู้เขาเคยแดนอย่างนี้มาแล้วไม่ใช่อ่ะแต่ท่าแต่ละท่านี่เซ็กซี่มากเลยนะอ่ะก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับอยากติดตามข่าวสารพวกเขานะครับติดตามได้ที่ของพวกเราเนี่ยครับดูทีวีรวมไปถึงทางนี้นะครับ iloveleo.net ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะมาอัปเดตที่ข่าวต่อไปกันบ้างดีกว่านะครับผมเอาใจหนุ่มๆไปละคราวนี้ขอเอาใจสาวใช่ครับผมใครที่ได้ไปร่วมงานคอนเสิร์ตของ Tattoo Color ที่ผ่านมาต้องขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับผมกับงานคอนเสิร์ตนี่แหละครับกาละครั้ง2 Tattoo Colorคอนเสิร์ตนะครับผมเป็นเรียกว่ารวมทุกความคันนะครับใช่เขาบอกงี้จริงๆเป็นคอนเสิร์ตด้วยนะนี่ไม่ใช่คอนเสิร์ตนะครับผมก็บอกว่าเป็นความคันอย่างมีศักดิ์ศรีของ4หนุ่มอารมณ์ดีนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นวงที่ประสบความสำเร็จมากมายเลยนะครับในเวลานี้แล้วก็ออกมาไม่รู้ว่ากี่เพลงกี่อัลบั้มแล้วก็ได้ยินเพลงทุกเพลงที่แบบติดหูหมดเลยนะครับผมแล้วก็คอนเสิร์ตนี้ครับเพิ่งผ่านไปเมื่อวันเสาร์นี้เองนะฮะเสียงกรี๊ดนี่โอ้โหดังสนั่นฮอลล์อย่างที่เห็นตามภาพนี้เลยนะครับผมแล้วก็ขอบอกไว้อย่างนึงเลยว่าถ้าเกิดว่ามีบัตรครั้งหน้าต้องรีบจองเพราะว่าบัตรเนี่ยที่เขาเปิดอย่างครั้งนี้เนี่ยมันหมดทันทีเลยเปิดปุ๊บหมดปั๊บเลยนะครับผมซึ่งก็บอกว่างานนี้นะครับอิจฉาคนที่ได้ไปดูมากๆเลยนะฮะเพราะว่า4หนุ่มเนี่ยเขาได้จัดเต็มหลังจากที่ซุ่มซ้อมการเตรียมคอนเสิร์ตมาอย่างหนักทุกวันจริงๆนะครับผมก็เขาก็เรียกว่ามีการร้องการเต้นตามแล้วก็ยังมีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับผมที่มาช่วยสร้างสีสันในคอนเสิร์ตครั้งนี้อีกด้วยนะฮะอย่างที่เห็นในภาพเลยนะครับแต่เพลงเขาติดชาร์ตทุกเพลงนะเพลงเขาดีจริงๆอย่างเช่นเพลงอะไรบ้างล่ะจำทำไมขาหมูใช่อะไรอย่างนี้น่าไปมากๆเลยนะคะครับก็เอาเป็นว่าไม่ว่าเราไปที่ไหนที่แบบนั่งฟังเพลงตอนกลางคืนต้องได้ยินเพลงของพี่ๆ Tattoo Color ล่ะนะฮะครับผมก็นี่คือข่าวที่อัปเดตกันมาแล้วกันนะครับมีคอนเสิร์ตข้างหน้าอย่าพลาดแล้วกันเอาล่ะครับผมเดี๋ยวยังไงช่วงหน้านะครับอย่าลืมแล้วกันเรายังมีเรื่องของความโกงกล้องวงจรปิดอยู่แขกรับเชิญสาวสวยสุดพิเศษของเราด้วยนั่นก็คือน้องโบและน้องเบลนั่นเองใช่ค่ะครับผมเดี๋ยวยังไงพวกเขาจะเข้ามาคุยในรายการกับพวกเรานะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งหนีไปไหนสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยสิง
เมื่อหัวใจสิงหลอมรวมเสียงคำรามกึกก้องกับชัยชนะที่โลกต้องจดจำแชมป์ไม่ได้วัดกันที่คำพูด Two Lions One Pride สิงห์คอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับรูททีวีมิตรภาพขาดไม่ได้แน่นอนเจอกันสนุกไปกับการใช้ชีวิตง่ายๆสไตล์เบาๆกับคุณภูริฮิรัญพฤกษ์ในรายการ Light Life รายการที่จะทำให้การใช้ชีวิตของคุณมีสีสันมากยิ่งขึ้นกับเรื่องราวสนุกสนุกของเทคโนโลยีทันสมัยให้คุณได้รู้ก่อนใครและถูกใจสาวกนักช็อปกับย่านและร้านแฟชั่นสุดเทรนด์ Light Life ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 18:00 น.ทางช่อง Dude TV มิตรภาพขาดไม่ได้ Living Extra Ordinary รายการที่จะพาคุณไปสัมผัสกับความเซ็กซี่แบบถึงใจใกล้ชิดแบบเน้นๆกับกองทัพสาวสุดเซ็กซี่ที่จะมาระเบิดความสนุกกับกิจกรรมสุดพิเศษแล้วเจอกัน Living Extraordinary ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา 18:00 น.ทางช่อง Dude TV มิตรภาพขาดไม่ได้ดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้กลัวผีหรอผีมันฆ่าแต่ผู้ชายด้วยนะลูกคุณหนูจะไปกึดว่าจะได้มรดกอันอย่างนั้นไอ้แกวิปริตนั่นน่ะมันหวงสมบัติยิ่งกว่าชีวิตมันแหมเจ้าว่าเราจะมี2นักแสดงนะฮะจากเรื่องวงจรปิดเนี่ยนะครับผมเขาจะมาพูดคุยกับพวกเรานะครับและตอนนี้นะครับทั้ง2คนทั้งน้องโบนะครับผมณัฐฐาบงคมเนตรและน้องเบลนะครับผมณัฐยาบงคมเนตรตอนนี้อยู่กับพวกเราแล้วนะครับผมอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง2คนนี้หน่อยละกันนี่สวัสดีครับขอต้อนรับน้องโบน้องเบลเข้ารายการเป็นหน้าเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะทั้ง2คนใช่มั้ยฝาแฝดกันสิครับน้องคุณก็บอกว่าแล้วบางคมเนตรเขาเป็นพี่น้องกันคนไหนโบคนไหนเบลแนะนำตัวหน่อยครับนี่โบณัฐยาบางคมเนตรค่ะครับเบลณัฐาบางคมเนตรค่ะครับไม่ต้องเก่งก็ได้นะครับดูเก่งมากเลยเฮ้ยทำไมพี่น่ากลัวตรงไหนพี่ว่าในหนังยังน่ากลัวพี่ใช่แต่ดูทีเซอร์เมื่อกี้น่ากลัวมากเลยนะคะใช่อยากให้เล่าเรื่องย่อเห็นว่ามี3ตอนใช่ไหมใช่แล้วแต่ละตอนหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเราสองคนจะเล่นตอนแรกค่ะตอนมรดกผีเล่นเป็นฝาแฝดตัวติดกันอ๋อแล้วเรื่องราวของในเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างตอนแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับความโลภหน่อยค่ะก็คือว่าเราสองคนใช่ได้กลับมาบ้านหลังนี้
้เพราะว่าได้รับจดหมายจากทนายให้ไปรับมรดกค่ะแล้วก็คือสู้คุณปู่เราอ่ะเป็นโรคจิตแล้วก็ตายแล้วแล้วเราก็เราต้องเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ให้ครบ3วันถึงจะได้มรดกนั้นซึ่งนี่ก็คือกฎของคุณปู่ใช่ไหมครับบอกว่าใช่ค่ะนี่กฎบ้าอะไรของคุณปู่เนี่ยจะเข้าไปคุยกับคุณปู่เองเลยแล้วยังไงครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภายในบ้านนั้นจะเกิดอะไรบ้างครับก็จะมีการฆาตกรรมเนาะใช่มีฆาตกรรมเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องราวสมัยก่อนไม่ตรงนี้ใช่ไหมไม่ค่ะก็ปัจจุบันเนาะก็เป็นเรื่องราวที่เบลกับโบแล้วเล่นในหนังนี้เองใช่ไหมใช่ก็ในตอนนี้นะฮะถามหน่อยแล้วกันว่าตอนถ่ายจริงเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่านี่คือหนังผีเรื่องแรกของพวกเราเลยบ้างตอนถ่ายจริงสนุกค่ะคือหัวเราะตลอดแล้วมันไม่น่ากลัวเลยครับเฮ้ยหนังผีนะยังไงมันไม่ค่อยน่าก็ตอนถ่ายไม่น่ากลัวเนาะแต่เรื่องที่ออกมาน่ากลัวใช่แล้วอีก2เรื่องล่ะคะเราอีก2เรื่องเรื่องที่2ชื่อเรื่องว่าสวรรค์ชั้น11ค่ะอันนี้เป็นน้องจอยพัชรีเล่นค่ะก็เป็นเรื่องประมาณเกี่ยวกับความรักก็หักหลังกันกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีฆาตกรรมเกิดขึ้นที่มินิมาร์ทแห่งหนึ่งอ๋ออย่างที่เห็นไปเมื่อตอนต้นใช่ป่ะใช่ค่ะเป็นภาพคอเฮ้ยอะไรอ่ะคืออันนั้นน่ากลัวมากน่ากลัวนะคือตอนแรกเขาอยู่ในมินิมาร์ทแล้วมันยังไม่มีเก้าอี้ตั้งบนเคาน์เตอร์ใช่ป่ะใช่คือมันมีการฆาตกรรมมาก่อนใช่เป็นประวัติใช่นะครับอันนี้น่ากลัวมากตายแล้วตายแล้วตายแล้วนะฮะก็ถ้าฟื้นขึ้นมาอย่างนี้พี่ว่าพี่เอาปืนยิงตัวเองตายดีกว่านะฮะหยิบขวดเบียร์ข้างๆมาทุบหัวตัวเองเลยไม่ได้หรอไม่ได้ถ้าใครมาแล้วจะออกไม่ได้ครับแล้วยิ่งไปดูในโรงภาพยนตร์นะคุณแสงสีเสียงนี่มันแบบมันชัดเจนไงนะฮะอ้าวการฆาตกรรมใช่ครับตอนนี้ผีจะเยอะมากมีหลายตัวเลยแล้วเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องสุดท้ายชื่อว่านรกชั้น8ค่ะอันนี้เกี่ยวกับในลิฟต์อันนี้เป็นเรื่องความรักความแค้นครับนำแสดงโดยพี่หนิงปณิตาค่ะใช่เนี่ยค่ะเรื่องราวความรักความแค้นแต่ว่าไปอยู่ในลิฟต์นี่คือยังไงแบบก็คือเหมือนพี่หนิงเขาจะขึ้นลิฟต์อะค่ะแล้วก็โดนฆ่าในลิฟต์ด้วยคนที่เขารักก็เลยกลายเป็นความแค้นคนนี้เหรอคะคนที่เขารักใช่ใช่หมดที่ถือดาบมานี่คือมาจากหมู่บ้านประจันบานเลยนะเนี่ยฮะอันนี้เรานี่คือภาพบรรยากาศใช่ไหมคือทั้ง3เรื่องมันจะเชื่อมกันหมดเลยใช่ค่ะตายละงั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าดูในโรงนี่ห้ามแม้แต่ที่จะก้าวออกจากโรงหนังก็ไปขอตัวเข้าห้องน้ำเลยนะเออใช่ใช่ใช่อ่ะก็มาพูดถึงของพระเอกหน่อยละกันเพราะได้ข่าวว่าได้พี่โจ๊กมาเล่นใช่ไหมใช่ร่วมงานกันเป็นยังไงบ้างเออทำไมดูยิ้มมีความสุขจังเลยพี่โจ๊กก็คือตอนแรกของเงียบๆก็ไม่กล้าคุยเท่าไหร่แต่พอได้มาเข้าฉากด้วยกันเขาแบบเหมือนเขาเหมือนเป็นพ่อเป็นพี่อะไรอย่างเงี้ยใช่คือแบบว่าไม่ต้องเกรงนะลูกอะไรอย่างเงี้ยเต็มที่เลยอะไรอย่างเงี้ยจะสอนอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ค่ะก็ได้ประสบการณ์มาว่างั้นเถอะร่วมงานอย่างนี้ยากไหมก็ไม่เนาะไม่ยากมันจะยากตรงที่เราแบบเป็นนักแสดงใหม่ด้วยค่ะแล้วก็ไม่เคยเล่นไม่เคยแสดงมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติทุกวันนี้พี่เชื่อว่าทั้งนิวและพี่เต้ก็ยังเป็นอยู่นะถ้าเราไปเจอแบบนักแสดงรุ่นใหญ่อะไรนี้ก็ต้องมีการเกรงกันบ้างแล้วเรามาเล่นเรื่องนี้ได้ยังไงคะพี่แคสติ้งหรือว่ามีใครไปเจอเราก็คือพี่ทีมงานนะคะเขาหานักแสดงฝาแฝดแล้วก็อยากได้แบบฝาแฝดหน้าใหม่เขาก็เลยเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เจอรูปโบกับเบลแล้วเขาก็ตามหาทางโมเดลลิ่งค่ะก็ไปเจออยู่โมเดลลิ่งคือเป็นโมแรกของเราคือ6ปีแล้วที่ไม่ได้ติดต่อกันก็เหลืออยู่เบอร์เดียวคือเบอร์ที่ทำงานคุณแม่ก็เลยโทรไปได้มาแคสโชคดีไปแล้วก็ถือว่าเป็นหนังผีเรื่องแรกด้วยป่ะใช่ไหมฮะอย่างนี้ถามหน่อยกลัวผีไหมนี่กลัวโมกลัวมีความเชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วป่ะมีความเชื่อไหมก็เชื่อคือไม่กล้าลบหลู่คือกลัวแบบบางทีอยู่คนเดียวจะขึ้นบันไดบนบ้านอย่างเงี้ยยังระแวงว่ามีคนอยู่ข้างหลังหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำไปเองไงเราก็เป็นใช่เป็นกลัวไงใช่คือไม่เคยเจอนะแต่ก็คิดว่ามันใช่ต้องเจออย่างนี้ในภาพบรรยากาศการถ่ายทำอย่างเงี้ยมีบ้างไหมเพราะว่าผมเคยไปดูแบบพวกกองแต่ละกองการถ่ายทำเนี่ยเขาก็ต้องมีการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนใช่ไหมใช่ไหมแล้วอย่างเงี้ยโบเบลได้เจอสิ่งประหลาดใน
กองถ่ายไหมยังไม่มีนะยังไม่เจอเลยค่ะแต่ว่ากลัวไว้ก่อน ถือว่าอย่ามายุ่งกันดีกว่าใช่ เรื่องนึงค่ะ ที่นิวก็ไม่ขอยุ่งดีกว่าอะไรครับนิวเป็นเรื่องที่หลายคนเคยเจอแล้วก็ไม่เคยเจอแต่ถ้านิวก็ขอไม่เจอดีกว่าค่ะเฮ้ยอยากรู้เลยเรื่องอะไรครับนิวสมมติน้องโบไปเที่ยวกับแฟนสมมติน้องโบมีแฟนสมมติว่ามีแฟนเที่ยวกับแฟนแล้วไปเจอเพื่อนของแฟนเราแล้วเพื่อนของแฟนเราทักทายสวัสดีอะไรเงี้ยมันก็โอเคไงแต่ถ้าเขาทักว่าเฮ้ยแกทำไมน้องโบแฟนแกหน้าแกกว่าแกกว่าอ้าวนี่ก็เลยเป็นประเด็นของเราในวันนี้ค่ะว่าคุณจะทำยังไงเมื่อถูกทักว่าหน้าแกกว่าแฟนเราจะกลับมาคุยกันในช่วงหน้าค่ะโอเคสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยสิงเมื่อหัวใจสิงหลอมรวมเสียงคำรามกึกก้องกับชัยชนะที่โลกต้องจดจำแชมป์ไม่ได้วัดกันที่คำพูด Two Lions One Pride สิงคอร์ปอเรชั่นและเชลซีฟุตบอลคลับผู้ชนะฉลองความสำเร็จแค่วันเดียวมาตรฐานต้องสูงขึ้นเสมอทุกวันต้องดีกว่าที่ผ่านมามองแต่เป้าหมายที่อยู่ข้างหน้าเท่านั้นก้าวไปข้างหน้าด้วยกันชนะไปด้วยกันสิงคอร์ปอเรชั่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสิงไอดอลรายการที่จะมอบแรงบันดาลใจดีๆจากหลากหลายเรื่องราวของคนหัวใจสิงที่จะทำให้คุณเปลี่ยนคำว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ด้วยมุมมองและประสบการณ์จากอดีตถึงปัจจุบันและต่อยอดความฝันไปยังอนาคตของบุคคลที่มีชื่อเสียงแห่งยุคซิงค์ไอดอลออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 นทางช่อง Dude TV มิตรภาพขาดไม่ได้เรื่องราวความสนุกและความประทับใจที่เกิดขึ้นล้วนมาจากการถ่ายทอดผ่านมุมมองของพิธีกรเบื้องหลังภาพความสวยงามของสถานที่ถูกนำเอามารวมไว้ให้คุณในรายการ Wondering Wondering ออกอากาศทุกวันพุธเวลา 20:30 นทางช่อง Dude TV มิตรภาพขาดไม่ได้
ังชมรูททีวีกับผมแฟรงค์ภคชรรูททีวีมิตรภาพขาดไม่ได้เรามีวิธีอาสัมภาษณ์ดาราทั้งต่างๆนะคะว่าคิดเห็นยังไงกับประเด็นที่ว่าจะทำยังไงถ้ามีคนทักว่าคุณหน้าแก่กว่าแฟนเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะก็ถามว่ารู้สึกแย่ไหมก็รู้สึกแย่เครียดอยู่เหมือนกันแต่ว่ายังไงก็ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ใช่ไหมก็เปลี่ยนตัวเราเองดีกว่าค่ะทำให้ตัวเองแบบหน้าเด็กบ้างอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะก็ควรรักษานิสัยเขาไว้ดีกว่าค่ะเรื่องหน้าตาก็เอาไว้ก่อนสวัสดีค่ะชื่อแจนนะคะผู้เข้าประกวด Sexy Leo Girl Season 7ค่ะเป็นตัวแทนจากภาคกลางนะคะสำหรับคำถามที่ว่าทำอย่างไรถ้าถูกทักว่าหน้าแก่กว่าแฟนใช่ไหมคะก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าคนเราคบกันก็อยู่ที่ใจนะคะไม่เกี่ยวกับหน้าค่ะและอย่างก็ถ้าคบเด็กกว่าก็ดีค่ะรู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยดีค่ะไงก็ช่วยเชียร์แจนนะคะ Leo Girl Season 7ค่ะรู้สึกรับไม่ได้เราต้องเลิกกันเราไปด้วยกันไม่ได้ค่ะหนูรู้สึกว่าถ้าผู้ชายหน้าเด็กกว่าเนี่ยเราจะดูแบบอาวุโสอะดูแบบเขาดูอ่อนเยาว์อ่ะมันรู้สึกแพ้อ่ะไม่เอาเราเลิกกันเถอะเราไปด้วยกันไม่ได้นะสวัสดีค่ะมายาชนัดดาทวิชศรีค่ะ Sexy Leo Girl Season 7นะคะตัวแทนจากภาคใต้ค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยนับกันที่อายุไม่ได้นับกันที่ความสามารถดีกว่าค่ะเครียดเนี่ยค่ะก็คงบอกแฟนว่าทำยังไงถึงหน้าเด็กหรอเราอยากหน้าเด็กเหมือนเธอบ้างอ่ะค่ะหรือไม่ก็ถ้าสมมุติเขาเด็กมากๆกว่าก็คงต้องขอเลิกนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะชื่อสานะคะผู้เข้าประกวดสาว Sexy Leo Girl Season 7ค่ะจะทำยังไงใช่ไหมคะถ้ามีคนมาทักว่าเราหน้าแก่กว่าแฟนก็จะบอกเขาว่าแก่ๆอย่างเงี้ยแหละดีก็เหมือนวายค่ะยิ่งนานยิ่งประสบการณ์เยอะค่ะก็คงจะแบบว่าเฮิร์ทๆสัก 2-3 วันแต่ก็คงจะแบบว่าภูมิใจค่ะที่มีแฟนหน้าเด็กเพราะว่าเดี๋ยวนี้หายากค่ะถ้าเป็นนิวโดนทักอย่างนี้บ้างนิวจะรู้สึกไงครับเขาโกหกเขารู้อยู่แล้วว่าเราหน้าเด็กกว่าเราไม่ยอมเราไม่ยอมรับเราไม่ยอมรับเรียบไปยอมรับค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นน้องโบน้องเบลอ่ะเจออย่างนี้เข้าไปรู้สึกไงไม่เป็นไรอะค่ะไม่แคร์อยู่แล้วอะโอ้ยน้องเขานี่ไม่แคร์ไม่แคร์ไม่แคร์ทำไม่ได้คบกันที่หน้าตาแล้วใช่ใช่เนาะรู้สึกว่าเราไม่เข้าพวกอยู่คนเดียวเอาล่ะครับผมตอนนี้นะฮะเราเปิดช่องทางนะครับให้มาพูดคุยกับพวกเรากันหน่อยดีกว่าแล้วก็พูดคุยกับน้องโบน้องเบลด้วยแล้วกันนะครับผมที่เบอร์นี้เลยนะฮะ02นะครับ403-3491-2 นะครับผมโทรมาตอนนี้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมด้วยแล้วกันนะครับ SMS นะครับเบอร์นี้422-1424มีปัญหาอะไรหรือมีคำถามอะไรอยากถามอะไรอยากพูดคุยกันส่งกันเข้ามาได้เลยนะครับใช่แล้วค่ะตอนนี้เราเอาว่าเรามาระหว่างที่เรารอคำถามกับทางคนอินนะฮะคุยกับน้องโบน้องเบลไปพลางๆก่อนละกันเห็นว่ามีผลงานถ่าย MV มาด้วย MV อะไรบ้างคะMV ของ Twenty Town ค่ะเพลงถูกกระทำโดยผู้ชำนาญอ๋อใช่ที่เห็นว่าตอนจบมีหอมแก้มกันด้วยใช่ค่ะได้แล้วผมยังผู้ชายคนเดียวกันอย่าไปเป็นผู้ชายคนนั้นบ้างจังเลยอันนี้ไงนี่ไงนี่ไงคนไหนเรานี่หน้าเงียบๆหน้าหดหดก็เป็นการร่วมงานครั้งแรกของกับในการถ่ายทำ MV เลยป่ะไม่ค่ะไม่นะถ่ายแล้วถ่ายแล้วเนาะนี่คือหนึ่ง MV ล่าสุดป่ะอันนี้แล้วมีล่าสุดกว่านี้อีกมีล่าสุดแต่ยังไม่เดี๋ยวอัปเดตกันเดี๋ยวอัปเดตกันหน่อยกันนะฮะอย่างตอนถ่ายนี้เป็นไงรู้สึกเป็นตัวเราไหมเซ็กซี่นะเซ็กซี่นะไม่นะเขาจะทำแบบเท่ๆเป็นเท่ๆหน่อยโฟนอินมาแล้วค่ะสายจากทางบ้านโทรมาแล้วได้เลยมารับสายกันเลยดีกว่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะอ้อยค่ะอ้อยอ้อยครับผมอ้อยครับถ้าอ้อยโดนทักว่าแก่กว่าแฟนเนี่ยอ้อยจะรู้สึกไงครับก็เมื่อกี้ก็ดูรายการแล้วก็นั่งคิดอยู่เหมือนกันว่าจะทำไงดีเพราะว่าถ้าเกิดโดนจริงๆก็คงอึ้งก่อนมั้งคะแล้วก็คงต้องยอมรับความจริงแล้วก็แบบดื่มคอลลาเจนดื่มเทียบกับแฟนได้ได้หน้าเด็กกว่าแฟนมั่งอะไรฟาเชียลทรีทเมนต์อะไรอย่างนี้แล้วทุกวันนี้โดนทักว่าแก่กว่าแฟนหรือเปล่า
เรียกอย่าเรียกว่าหน้าแก่เรียกว่าเป็นแบบเรียกว่าไม่มีแฟนดีกว่าสดช่วงเวลาสดๆอย่างนี้ผมแนะนำว่าให้ไปดูหนังบ้างนะอย่างตอนนี้มีหนังเรื่องวงจรปิดเข้าเออทักทายน้องโบน้องเบลหน่อยไหมค่ะก็เมื่อกี้ก็ดูรายการอยู่เหมือนกันน้องโบน้องเบลน่ารักมากเลยแล้วก็เห็นแอบดูทีเซอร์หนังไปบ้างแล้วค่ะทางเว็บไซต์อะไรรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างครับก็น่าดูอะค่ะเพราะว่าหนังผีของไทยเราก็ดังอยู่แล้วเนาะมันน่าดูอยู่แล้วอะค่ะก็ทำมาแต่ละเรื่องได้เห็นแบบวงจรปิดอะไรอย่างเงี้ยก็น่าดูเหมือนกันเพราะว่านักแสดงก็น่าดูอยู่แล้วด้วยอย่างใน3เรื่องตะเกียบที่เราแบบมีแบบให้ดูตัวอย่างไปมีประทับใจเรื่องไหนเป็นพิเศษมั้ยก็ชอบทั้งเรื่องของน้องเบลแล้วก็เรื่องของพี่หนิงปณิตาป่ะคะใช่ชอบก็คือชอบเกือบหมดแล้วแหละ3เรื่องชอบ2แต่ก็เป็นว่าแนะนำอย่างที่บอกนะครับตอนดูนี่ถ้าเกิดว่ามีต้องเข้าห้องน้ำจริงๆกรุณาพกเป็นคอมฟอร์ตเข้าไปแล้วกันไม่กล้านะไม่อยากให้พลาดเวลาดูหนังผีนิ้วไม่กล้าเดินออกไปใช่ห้องน้ำคนเดียวว้าค่ะต้องการเพื่อนเดินออกไปก็บอกนิวเพื่อนเดินออกไปด้วยเหมือนกันน้องอ้อยมากเลยนะคะที่โทรมาคุยกับเราแล้วโทรมาใหม่นะคะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะได้ค่ะได้ค่ะเป็นไงให้ต่อดีกว่าได้นิวมีคำถามที่คิดว่าพี่เต้ก็อยากรู้อะไรครับมีแฟนยังคะไม่มีค่ะไม่มีแล้วสเปคของแต่ละคนเป็นยังไงเหมือนกันไหมไม่เหมือนค่ะเบลชอบแบบเซอร์เซอร์เซอร์โอ้อันนั้นสองของป้าแล้วน้องบอค่ะโบชอบตีตีสูงสูงอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ตีโอเคได้แต่สูงสูงนี้ไม่ได้เลยนะใครก็ได้เป็นเหลาเขาผมให้มันสูงขึ้นไปอีกทีนึงนะเออแค่สเปคภายนอกไงน้องเขาบอกเองว่าไม่ชอบคนที่ภายนอกใช่ค่ะแล้วอย่างนี้ในชีวิตมีแบบได้เจอผู้ชายที่แบบผ่านแบบมีตรงสเปคบ้างหรือยังยังมีไหมหรือยังถ้าตรงสเปคแบบที่ชอบตีเนี้ยมันก็มีเข้ามาค่ะแต่ว่าถ้านิสัยเข้ากันไม่ได้ก็ไม่โอเคไม่ครบพี่ก็ชายเป็นกันอยู่แล้วหรือเปล่าเรื่องความรักไม่เข้าใครออกใครแต่มันเข้าเตยแล้วมันไม่ยอมออกอ่ะไม่รู้แหละคุยกันสัพเพเหระไปเรื่อยมาพูดถึงเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าปัจจุบันตอนนี้เป็นไงบ้างเรียนอยู่ที่ไหนเออแล้วทำงานอะไรกันอยู่บ้างเพิ่งเรียนจบค่ะที่ไหนมอลังสิตค่ะคณะบริหารธุรกิจก็เดี๋ยวก็คงจะได้รับปริญญาในช่วงเร็ววันนี้ใช่แสดงความยินดีด้วยละกันนะครับไม่เห็นว่าเป็นแฟนอย่างนี้มีคนทักผิดบ้างไหมมีค่ะมันแยกไม่ออกเลยนะมีแบบจุดไหนที่ต่างกันไหมคะแบบให้เราจำคือโบเขาจะหน้าแบบหวานๆเบลจะแบบเบลเขาจะเปรี้ยวๆตาเขาแบบจะเล็กๆกว่าผมไม่เชื่อผมขอชิมก่อนได้ไหมคนไหนหวานก็เหมือนกันนะเนี่ยตาเขาจะเฉียวๆแบบดูแล้วเขาจะแบบเปรี้ยวๆหน่อยๆโบจะยิ้มจะแบบหน้าหวานแต่เบลนี่คือจะดุคนจะไม่ค่อยกล้าเข้ามาทักเท่าไหร่แบบนิ่งๆอ่ะหน้าเบลเป็นฝาแฝดกันเรื่องการทักกันนี่เป็นเรื่องปกติเวลาทักคนผิดอะไรอย่างนี้แต่ว่าอย่างนึงนี่มันสามารถวัดกันได้คือวัดจากที่นิสัยตะกี้ตอนที่แอบแต่งหน้าเราได้ยินมาเบาๆว่าแบบเฮ้ยคนนึงทำเค้กเก่งมากเลยแบบโหทำเค้กเก่งแต่คนนึงทำไม่เป็นได้แต่แต่งอย่างเดียว คนไหนคนไหนเราแอบได้ยินอยู่อะไรเงี้ยโมจะทำเป็นเบลจะทำไม่เป็นเลยใช่เหมือนดิสเครดิตกันไม่ชอบทำชอบกินชอบกันคนละแบบอะไรอย่างนี้ว่างั้นเถอะกันได้นะฮะแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมที่แบบเขาดูรายการนี้ของเราอยู่แล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยน้องโบน้องเบลน่ารักจังเลยมีเล่นแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กมีเล่นอัปเดตอะไรอย่างนี้จะสามารถติดตามได้ที่ไหนครับอินสตาแกรมก็ได้ค่ะนะหลักๆใช่ชื่ออะไรอ่ะของโบ B O N A W T A Y A ค่ะโบนัทยาอ๋อโบนัทยานะใช่ครับผมแล้วก็เบล A B E L B E L L ค่ะอเบล่าติดตามได้ละกันแล้วก็รวมไปถึงถ้าเกิดว่าอยากตามผลงานของน้องๆนะครับอย่าลืมไปดูวงจรปิดกันด้วยละกันเอาละยังไงน้องโบน้องเบลฝากผลงานหน่อยละกันนะครับว่าช่วงนี้ไปถ่ายอะไรมาบ้างแล้วก็รวมถึงฝากภาพยนตร์วงจรปิดด้วยละกันครับค่ะก็ล่าสุดมี MV เพลงต่างของพี่สิงโตนำโชคค่ะเพิ่งถ่ายเสร็จไปเดี๋ยวคงออนแอร์แล้วแล้วของโบมีซีรีส์เรื่องจุดนัดพบค่ะจะออนแอร์เดือนสิงหาค่ะเล่นไป2ตอนได้ครับผมก็สามารถติดตามได้รวมถึงวงจรปิดอ่ะฝากหน่อยละกัน
ก็ฝากภาพยนตร์วงจรปิดด้วยค่ะเข้าแล้วทุกโรงภาพยนตร์แล้วก็ให้เข้ากันเร็วๆด้วยเพราะว่าของเราสองคนอยู่ตอนแรกเออก็จริงใช่แล้วพาร์ทไทยก็คงไม่เจอแล้วก็ไม่ได้ดูเรานะฮะค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณน้องโบและน้องเบลมากนะคะที่ให้เกียรติมาคุยกับเราในรายการขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับน่ารักมากเลยเรายังอยู่ด้วยกันต่อนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดยสิงห์เมื่อหัวใจสิงห์หลอมรวมเสียงคำรามกึกก้องกับชัยชนะที่โลกต้องจดจำแชมป์ไม่ได้วัดกันที่คำพูด Two Lions One Pride สิงห์คอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับติดตามข่าวสารของวงการกีฬารอบโลกและความเคลื่อนไหวกีฬาชั้นนำของเมืองไทยพร้อมเจาะลึกกับกีฬาสุดมันสุดยอดกีฬาที่ท้าทายและจะพาคุณไปกระทบหลายคนดังนอกสนามในสิงสปอร์ตสิงสปอร์ตทุกวันเสาร์เวลา 18:00 นทางดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้รายการเพลงแนวใหม่ที่ไม่ใช่แค่เปิดเพลงแต่เราจะคอยอัปเดตข่าวสารวงการเพลงทั้งไทยและเทศพูดคุยกับศิลปินที่กำลังมาแรงตามติดอันดับชาร์ตเพลงฮิตพร้อมเปิด MV ใหม่ๆตลอดทั้งรายการเพื่อไม่ให้ความรักมันสูญอากาศเพื่อไม่ให้ความรักเราไม่ออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ทางช่อง Dude TV มิตรภาพขาดไม่ได้ D-Square รายการวาไรตี้ดีๆสดๆมันๆทุกวันพุธอัปเดตเรื่องราวสุดฮอตในโลกก่อนใครกับบรรดาแขกรับเชิญที่มาพร้อมกับความสวยซ่าฮากระจายไม่ต้องดูแล้วล่ะครับนี่เดี๋ยวก่อนหมดเรื่องแล้วที่เล่ามาเนี่ยกูฟังไม่รู้เรื่องพร้อมทีมพิธีกรสุดมันที่จะมาสลับซับเปลี่ยนความหากันสดๆทุกสัปดาห์ D Square สดทุกวันพุธเวลา 18:00 น.ทางช่อง Dude TV มิตรภาพขาดไม่ได้มิตรภาพขาดไม่ได้เอาล
ล้วครับผมมาถึงแอบเนอร์เลยตะกี้เขาสตาร์ทไปแล้วมันแบบว่าปากเบื้อยหมดเลยอ่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการของเราแล้วนะครับผมสำหรับดูทีวีของเรากับ B-Square นะครับผมอ่ะก็ช่วงนี้นะครับยังไงผมขอย้ำคำถามอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับเพื่อที่จะนี่มาช่วงชิงสิ่งที่อยู่ในมือเต้ยชุบฮาบเน่5ใบด้วยกันนะครับผมเราจะมาแจกกันนะครับแค่ตอบคำถามเต้ยมาให้ได้นะครับว่าลานไอสเก็ตเดอะริงไอซ์อารีนานี่มีอยู่กี่สาขาด้วยกันนะครับพิมพ์ D1 นะครับมี3สาขาหรือ D2 นะครับมี1สาขาแล้วส่งมาที่422-1619นะครับผมเราจะหมดเขตปิดรับสมัครนะครับในคืนวันอังคารวันนั้นนะฮะก็ใครที่ตอบถูกนะครับผู้โชคดีของเราก็จะได้รับเป็นนี่เลยกิฟต์วอชเชอร์นะครับผมจาก The Ring Ice Arena มูลค่าจำนวนนึงเนี่ยนะครับผมถึง5ใบด้วยกันนะครับผมมอบให้เลยละกันนะฮะใช่ค่ะครับSMS กันบ้างดีกว่าค่ะส่งมาได้นะคะที่4221424ค่ะเห็นมีอันนึงบอกว่าวันนี้พี่เต้ยทำผมน่ารักมากแอบเขินนิดนึงมันก็ไม่ค่อยเกาหลีใช่เพราะว่าพี่เต้ยไม่เคยทำผมทรงนี้นี่เห็นเมื่อกี้พอกบางครั้งเราเขินตัวเราจริงๆด้วยจริงดูเป็นเกาหลีที่ออกผมชอบไปทางพวกนี้ไงเราชอบแบบเอเชียตะวันตกไงพอแบบว่าเป็นเกาหลีก็เป็นอีกแบบนึงนานๆทีนี่คุณก็เกาหลีเหมือนกันเถอะก็เกาหลีนะก้าวข้าวนี่ก็เกาหลีจุนฮวาอย่างงี้ฮะใช่นะไม่รู้ผมมั่วเล่นๆมีอะไรอีกน้องๆ น่ารักที่สุดครับครับจากคุณโฟมอ่างทองค่ะโอ้ยมีจากที่อ่างทองด้วยมีที่ไหนอีกมีที่ไหนอีกไหมมารายงานกันบ้างเนื้อหารายการมีสาระดีชอบฮะขอโทษด้วยนะครับของพิธีกรท่านนี้สายตาสั้นสายตาไม่ดีนะฮะพี่นิวพี่เต้ยน่ารักมากเลยค่ะอ๋อไม่มีอันนี้พูดเองนะคะฮะขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับทุกข้อความถือว่าส่งมาพูดคุยกับเราได้เรื่อยๆใช่ค่ะนะครับมาพูดถึงรายการที่น่าสนใจของทางดูทีวีกันบ้างดีกว่าค่ะใช่ครับผมตะกี้มีรายการอะไรบ้างนิวใช่เลยค่ะรายการแรกนะคะ Wandering ค่ะเดินป่าชมธรรมชาติกับน้องหนูจ๋าพาไปชมธรรมชาติค่ะวันนี้จะพาไปชมธรรมชาติที่7ขดโป่งก้อนเศร้าจังหวัดสระบุรีค่ะในวันพุธที่18นี้นะคะ 20:30 ค่ะเช่นกันสวยมากมีน้ำตกด้วยก็ใครที่ชอบธรรมชาตินี่พลาดไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวก่อนนะน้ำตกที่นี่นี่ที่ไหนเนี่ยยายเลยอยากรู้เลยอ๋อจังหวัดสระบุรีเหรอใช่ค่ะจังหวัดสระบุรีมีอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยสวยมากเลยเนาะเราไม่เคยไปถึงต่างประเทศเลยนะใช่ครับบางครั้งแค่เที่ยวในเมืองไทยมันยังเที่ยวไม่หมดเลยครับนิวฮะมีหลายที่ที่เรายังไม่รู้ว่ามีเนาะอย่างอันนี้นิวก็เพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกใช่ผมก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันครับเจ็ดขดโป่งก้อนเศร้าครับค่ะรายการต่อไปค่ะ Living Extra นะคะ Ordinary ค่ะพิธีกรหนุ่มพี่เจไดของเราเจไดนำเรียบเพื่อนซีผมเองเพื่อนซีหรอค่ะวันนี้เขาพาน้องปุ่นนะคะสาวสวยไปทำแล้วก็ไปชิมอาหารญี่ปุ่นสวยมากเลยนะคะเตรียมกระดาษปากกาไว้ด้วยเพราะว่ามาจดวิธีการทำอาหารญี่ปุ่นอ๋อใช่คือบางครั้งก็เป็นข้อเสียจริงๆนะบางครั้งผมดูรายการอย่างนี้มันดีนะจดไว้อย่างที่นิวบอกเลยคือแบบอย่างผมอย่างเงี้ยผมดูแล้วเราจำแล้วมันสนุกมันเพลินไงเพลินจนลืมจดเฮ้ยตะกี้ทำยังไง ลืมเพราะฉะนั้นอย่างที่นิวบอกเลยติดตามดูรายการให้ดีๆแล้วก็จดตามไว้ด้วยบันทึกตามไว้เลยค่ะในวันพฤหัสบดีที่19นะคะเวลา18:00 น.ตะกี้นะครับเราไปเที่ยวธรรมชาติแล้วนะครับผมเจไดนะครับก็มาพาไปเจอไลฟ์สไตล์ดีๆแล้วต่อไปผมขอเอาใจแบบชาวเอ็กซ์ตรีมกันบ้างดีกว่านะครับผมเพราะว่านี่ครับเสาร์นี้ห้ามพลาดนะครับใครที่ชอบกิจกรรมแมนแมนแนวเอ็กซ์ตรีมนะครับผมกับรายการสิงคโปร์นะครับผมเดี๋ยวเสาร์นี้นะครับเขาจะมีการเรียกว่าโชว์นี่ครับผมเป็นบิ๊กสตันจากบิ๊กไบค์นะครับมอเตอร์ไซค์แบบนี้ก็คือมอเตอร์ไซค์แบบบิ๊กไบค์นั่นเองนะฮะพี่เต้ยขี่ไหมคะมอเตอร์ไซค์พี่เต้ยดูเป็นอย่างเดียวครับนิวครับผมยอมรับเลยผมไม่ไหวเห็นผมเต้นบีบอยอย่างนี้แต่แบบเรื่องของกีฬาแนวนี้มันค่อนข้างน่ากลัวนะน่ากลัวต้องเล่นอย่างระมัดระวังนะคะใช่ครับผมแล้วก็น้องๆทางบ้านถ้าอยากฝึกก็ต้องไปหาคนที่ให้ข้อมูลดีๆเพราะมอเตอร์ไซค์แบบนี้เวลาเขาขับกันจริงๆเขาก็ต้องไปขับกันในสนามจริงๆลองติดตามในรายการนี้ดูแล้วกันนะครับอาจจะเป็นคำตอบของน้องๆก็ได้นะครับผมรวมไปถึงนี่ด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่าสมมติเนี่ยคุณอยากที่จะเป็นคนที่เรียกว่าชอบรู้อยากรู้เรื่องชาวบ้านอะไรอย่างนี้นะครับเรื่องสาวสาวใช่เรื่องสาวสาวนะครับเสาร์นี้นะครับเดี๋ยวเขาจะมาล้วงความลับของน้องแอนกันนะครับผมกับรายการดูสวีทนั่นเองรายการนี้หนูไม่ชอบดูเลยค่ะทำไมอ่ะนิวเพราะพิธีกร คนที่รู้จักซึ่งต้องถามคำถามฉาบฉวยอลังการมากพี่ชายผมเขาก็แค่ทำหน้าที่ของเขาคุณนิวดูสิสาวสาวสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะใช่นี่แหละครับคือ
อาหารตาใช่ไม่ใช่อาหารตาเดียวนะอาหารหูด้วยเพราะเขาลวงลึกมากถามคำถามที่แบบว่าเฮ้ยเราฟังแล้วแบบใช่ครับผมเริ่มเห็นรอยยิ้มของพี่ๆทีมงานของเราแล้วก็รายการนี้นะครับดูสวีทเสาร์นี้อย่างที่บอกนะครับเราไปล้วงความลับของน้องแอนกันนะครับฮะมาที่ SMS กันมากดีกว่ามีอีกไหมนะครับผมตะกี้เราเห็นอ่ะรายการสนุกดีนะครับครับขอบคุณด้วยละกันนะครับผมจริงๆรายการของพวกเราก็จะเป็นการอัปเดตทุกๆไลฟ์สไตล์อะไรก็ว่าได้นะครับผมอย่างเรื่องของกีฬาเรื่องของเพลงเรื่องของหนังความบันเทิงร้องเพลงอะไรอย่างนี้นะครับผมคุณก็สามารถติดตามได้ในรายการนี้หารายการมีสาระดีค่ะเอ้ยจริงๆพวกเราเป็นคนมีสาระไงกำลังจะบอกไม่อยู่ที่ไหนก็จะมีสาระนั่นแหละตึงเกี่ยวไหมนี่ชอบรายการนี้มากค่ะขอบคุณมากจริงๆก็อย่างที่บอกครับเดี๋ยวก็จะมีเจไดนะแล้วก็มีพิธีกรท่านอื่นเขาก็จะมาวนเวียนกันเรื่อยๆนะครับผมถือเป็นสีสันของพวกเรานะครับผมแล้วก็อย่าลืมด้วยละกันนะครับถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับอยากที่จะติดตามรายการเราอย่าลืมด้วยละกันนะครับผมท่านไหนนะครับที่สามารถใช้ Android ได้หรือว่ามีระบบ Android ติดตัวอยู่แล้วเนี่ยโหลดแอปพลิเคชัน Dude TV ของพวกเราได้เลยนะครับผมหรือว่าสามารถติดตามได้นะครับที่ facebook.com/dudetv นั่นเองนะครับพี่เตยยังคำถามอีกหน่อยดีกว่าดีครับอยากให้ได้รางวัลกันเหลือเกินคำถามของเราคืออะไรครับผมคำถามของเราก็คือว่าลาน Ice Skate The Rink Iceอารีนามีอยู่กี่สาขาด้วยกันทีมดีหนึ่งสามสาขาหรือดีสองหนึ่งสาขาค่ะส่งมากันเยอะนะคะใช่ครับตอนนี้มีคนส่งมาแล้วแต่ว่าเป็นนิวเคลียร์สวยมากนิวเคลียร์ครับผมอ่ะก็อย่างที่บอกกันนะครับผมเราก็มาร่วมสนุกกันเล็กๆน้อยๆนะครับผมแล้วก็วันนี้เราก็อย่างที่บอกเรามีแจกเป็นบัตรลานไอสเก็ตเดอะริงอารีนาด้วยกันนะครับผมก็อยู่ในมือพวกเราแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาประกาศผู้โชคดีกันแล้วกันว่าท่านไหนใครจะได้ไปแอบทำตกใบหนึ่งด้วยนะฮะแสนไม่ดีค่ะต้องขอบคุณนะคะสิงคอร์ปอเรชั่นมากค่ะที่ให้การสนับสนุนรายการของเรานะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เบรกแรกจนเบรกสุดท้ายค่ะสำหรับวันนี้นิวกับพี่เต้ยต้องลาไปก่อนแล้วล่ะครับผมติดตามพวกเราได้ใหม่นะครับผมทุกวันพุธนะครับกับ D Square ที่ดูทีวีนะครับผมแล้วก็ facebook.com/dutv วันนี้เต้ยกับนิวขอลาไปก่อนแล้วกันพบกันใหม่พุธหน้าสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยสิงห์